เอาละครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายนะครับซ้ายของปืนกลกับซ้ายของเสาโทนะครับเรียกว่าชิงจังหวะออกกันนะครับดูว่าใครออกก่อนก็ได้เปรียบแล้วครับคู่นี้เอาละครับเบียดเข้าไปเตะซ้ายนะครับอ้าวสรุปแล้วเนี่ยนะครับวันนี้รู้ว่าปืนกลเป็นมวยซ้ายนะเสาโทก็เริ่มเปลี่ยนกะเอาขวาออกนะจะกลายเป็นมวยซ้ายด้วยกันงาอาลีใช่แต่ว่าตอนนี้คือซ้ายเจอซ้ายนะครับบนเวทีเนี่ยจังหวะชิงจังหวะออกกันเนี่ยเพราะว่าเสาโทก็ต้องปรับกลยุทธ์มาเหมือนกันเรียกว่าโอ้โหลูกนี้มาทาลูกพักโดนตวัดก้านคอเลยแต่ยังไม่เต็มใบนะครับลูกนี้อ้าวตอนนี้ยก2ประเภทจังหวะ IQ สูงครับมวยคู่นี้ลื่นไม่มีอะไรครับโอ้โหดูว่าวันนี้ทางด้านของปืนกลนะครับมานิ่งเหลือเกินนะครับไม่มีตกใจเลยแล้วก็ดักเตะซ้ายต่อยซ้ายนะครับสร้างปัญหาให้กับเสาโทพอสมควรนะครับเรียกว่าพอเสาโทขยับจะเตะขวานี่โดนเขี่ยล่างก่อนแล้วก็ตามด้วยแข้งซ้ายผู้นี้ผู้ร้องเอ้าเริ่มมายกที่3นะครับทางด้านของเสาโทมียาฉีด 200,000 บาทนะครับโอ้โหแต่ว่าพลาดโดนศอกของทางด้านปืนกลไปแล้วนะครับตอนนี้พยายามเบียดปล้ำในแล้วครับตอนนี้ทางด้านของเสาโทเอาแล้วครับพอปั้มได้แทงได้นี่เสียงเชียร์นี่ก็หึ่มเลยครับแม่ต้องเดินเร็วแล้วอ่ะเสาโทโดนซอยอีกแล้วแม่ถึงคนแกตั้งโต้แล้วประสบการณ์ชั่วโมงนี่ไม่ต้องห่วงอายุมากกว่า2ปีด้วย25น้ำเงินเสาโท 200,000 นะไม่ใช่เสาอย่างเดียวเสาโทแล้ว 200,000 ด้วยเอ้านี่ๆ 200,000 ด้วยอ้าวดูครับอาชีพมาแล้วครับเสาโทเสาโทเตะยัดแหมโดนกระตุกเสื่อลมอีกแล้วโอ้โหแหมจะมาครับไม่เป็นไรว่ากันใหม่ว่ากันต่อเสาโทถูกสงครับแหมต้องสวนทะเลาะบี้เข้าไปปลดเข้าไปตีเสาโทตีกรรมการแยกก่อนครับโอ้โหสถานการณ์ในเวทีตอนนี้นี่เรียกว่าเร้าใจจริงๆนะครับเพราะว่าเสาโทนี่พยายามเบียดล้ำในตีเขาโอ้ยเอาเลยครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายของปืนกลนี่ไม่ธรรมดานะครับสร้างปัญหาพอสมควรนี่แหละครับพอพูดเสร็จนี่โดนเลยนะครับกรรมการนับครับยังมีเวลานะครับอีก2ยกนะครับให้ทางด้านของเสาโทนี่ได้ลุ้นนะครับ 500,000 บาทนะครับเงินอัดฉีดตอนนี้ออกมานี่พยายามจะเบียดต่อยหมัดฟันศอกสู้เหมือนกันโอ้แต่ว่าปืนกลนี่วันนี้ดูรัดกุมแล้วนะมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้พยายามออกแข้งต่อยหมัดบวกเอาไว้ตลอดครับเวลานี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเสาโท 500,000 นะธรรมดาที่ไหนครึ่งล้านแล้วนะเอาแกก็เลือกแล้วโอ้โหยังวัดดวงกันนะเนี่ยโอ้เอาเหอะเข้าใกล้มาเรื่อยเสาโทเอาปืนกลออกไปออกไปโอ้ยมาโดนอีกแล้วแกช้ากว่าต้องเดินนะครับเพราะปกติเนี่ยเสาโทก็เป็นมวยตั้งรับวันนี้ต้องเป็นฝ่ายเดินเพราะว่าปืนกลไกเร็วแล้วก็ตีนซ้ายก็ดีด้วยนะครับครับโอ้โหแต่ว่ามาหาเกมจุดเปลี่ยนนะครับมันอยู่ที่ปลายยกที่3แล้วครับไปพลาดโดนศอกหล่นโอ้โดนนับครับถ้ายังไม่โดนนับนี่สถานการณ์ยังคู่ขี้สูสีอยู่เลยเอาตอนนี้มาชักจะเอาศอกมาบวกสู้เลยครับพี่อาลีเรียกว่าไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับโดนนับไปนี่ก็ต้องเอาคืนให้ได้นะครับตอนนี้ทางด้านของเสาโทพยายามเบียดเข้าไปทั้งหมัดทั้งศอกแต่ว่าปืนกลนี่มานิ่งครับมีลูกถีบลูกหมัดแข้งนี่หรือว่าครบเครื่องจริงๆวันนี้เตรียมตัวมาดีครับเอาละครับถือว่าเป็นงานหนักของเสาโทแต่ก็จะประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นครับเรียกว่าต้องรักฉันนานๆแล้วนะครับไม่ยอมโอ้โดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนมาแล้วครับเบียดเข้าไปครับตอนนี้เสาโททั้งหมัดทั้งศอกนี่เก่งแน่นเลยโอ้โหปืนกลเองก็เก๋าจริงๆนะครับคอยปล้ำในคุมเกมเอาไว้นะครับไม่มั่วไม่ปะทะด้วยครับครับมาแล้วครับแหมก๊อก2ก๊อก2เสาโทครับโอ้อัดฉีดมันเยอะเหลือเกินครับปืนกลนี่มาช่วงหลังพอร่างกายเข้าที่นี่โอ้โหเวท16 17 18อ้าวอ้าวอ้าวเสียงฮือฮาเสียงฮือฮามาเดี๋ยวก่อนปืนกลอย่าพึ่งโอ้ยแฟนๆหวาดเสียวแล้วครับพี่อาลีนี่แหละครับประมาทไม่ได้นะครับหมัดมวยนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโดยเฉพาะศึกมวยมันวันศุกร์ของเราเนี่ยยกสุดท้ายนี่ก็พลิกล็อกกันให้เห็นเป็นประจำเอาละครับไม่ยอมง่ายๆนะครับทางด้านของเสาโทตอนนี้ยังไงครับเนี่ยสงครามทำท่าจะสงบหรือเปล่าครับทำสัญญา MOU สงบศึกแล้วครับก็ตอนแรกโอ้โหรูปเกมมันยังคู่ขี้สูสีอยู่ไปพลาดโดนศอกครับสำหรับเสาโทหมดยกนะครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอการชูมืออย่างเป็นทางการครับนี่แหละครับแม่มวยวันนี้จัดใหญ่แล้วก็จะต้องใหญ่ต่อไปเลยนะครับเพ
ูพายุมวยมันวันศุกร์โดยหนุ่มพลณัฐเดชออกคู่มวยมาโอ้ยแฟนชื่นชอบตลอดเลยทีเดียวกรรมการรวมคะแนนเรียบร้อยแล้วก็ถูกให้แดงนะครับนักมวยทางด้านมุมแดงวันนี้ก็คือปืนกลต่อสุรัตน์เป็นฝ่ายชนะเสาโทสิทธิ์เชฟบุญ